สวัสดีครับช่องปาร์คมาร์ดี้นะครับผมเรากำลังจะตัดคลิปที่ทุกคนจะได้ดูกันนะครับคือคลิปกล้องนะครับนี่ก็มันเป็นคอนเทนต์ของปาร์คกับมอสนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีตามมาด้วยคำถามว่ามอสเป็นใครมอสเป็นอะไรผมถือโอกาสเปิดคลิปเนี่ยทุกคนต้องเห็นนะครับว่าขอบอกไว้ก่อนว่ามอสเป็นญาติข้างบ้านผมที่รู้จักกันมาตั้งแต่แบบเด็กมากๆแล้วนะครับคือเราจะสนิทกันมากอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ไม่ใช่แฟนนะครับคือก็ไม่ต้องมาถามว่ามอสเป็นอะไรนะเพราะผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะมอสเป็นข้างบ้านผมที่อยู่กันมานานมากพูดเป็นญาติกันก็ยังได้เลยนะครับผมตามนั้นนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับพี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์คมาโลดี้นะครับด้วยในวันนี้นะครับแก๊งนี้เขามาถ่ายคลิปวันเกิดนะครับแล้วเราก็มาด้วยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนึกคอนเทนต์ดีๆได้นะครับคือผมมีกล้องที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เอาออกมาถ่ายอะไรนี้ราคามันก็จะใกล้เคียงกับราคากล้องของอีมอสนะครับใช่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะอันนี้เท่าไหร่นะนี่เท่าไหร่นะ20,000 กว่าบาทเฮ้ยเอาจริงแต่ความจริง20,000 กว่าบาทใครใครก็อยากได้ตัวนี้นะทุกคนใช่มันถ้าเกิดทำวิดีโอวีล็อกจริงๆอ่ะตัวนี้แม่งโคตรดีผมแนะนำเลยต่อให้กล้องก็แพงแต่ฟันที่แพงมากเพราะว่ามีหินปูนไม่ใช่เลยเล่นมุกนะครับนี่ไอตัวนี้กล้องของผมนะครับมันคือกล้อง GS5 นะครับบวกกับเลนอะไรนี่ก็ตกๆก็น่าจะราคาเทียบกับราคาของมอสก็จะพอๆกันนะครับผมแต่ว่ากล้องของปาร์คเนี่ยจะเด่นไปในด้านของวิดีโอนะครับจะถ่ายสโลว์สวยมากแล้วก็คือมันจะดีในรูปแบบของวิดีโอแต่วันนี้เราจะมาแข่งกันในเรื่องของรูปภาพกันนะครับใช้เอ็กซ์เท่าไหร่คะปาใช้เล่นอะไรคะใช้เท่าไหร่วะ35 1.4ของปาเป็นของอะไรนะลูมิกอะไรนะลูมิกนี่ดูของมอสเราใช้ A73 แล้วก็กล้อง85 1.8หนักละลายอันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าของผมถนัดวิดีโอของมอสถนัดรูปภาพใช่ไหมมันเป็นแบบมันจะแบบเฟี้ยวๆหน่อยอะไรกี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองไปถ่ายกันแล้วก็ให้เปรียบเทียบเลยว่ากล้องอันไหนเป็นกล้องอันไหนแบบว่าประมาณไหนถ้าทุกคนชอบดูกันเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดเป็นวิดีโอทุกคนเคยเห็นจากคลิปของหนูแล้วแหละไอ้มอสเดี๋ยวมึงลองถ่ายวิดีโอด้วยอยากให้เราดูมันต่างกันไงโซนี่อ่ะมันดีตรงที่มันโฟกัสเร็วมันในตัวนี้มันมีไอโฟกัสสมมติถ้าเกิดถ่ายมึงเนี้ยหน้ามันก็จะชัดเร็วมากแค่นั้นไปเดี๋ยวเราอยู่ที่เยาวราชนะทุกคนไปแล้วเร็วมาเดี๋ยวเรามาลองฉากแรกกันก่อนนี่มอสมาเราจะถ่ายกับอันนี้นะทุกคนนี่มาเดี๋ยวผมขอลองถ่ายก่อนไปอันนี้นะฮะเราจะประชันกันนะครับว่าใครถ่ายรูปสวยกว่าจริงๆพี่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกล้องนะครับขึ้นอยู่กับนางแบบซึ่งถ้าวัดกันที่นางแบบแล้วมึงแพ้ดิมอสแล้วถ้าสมมติวัดกันปุ๊บอ่ะจะดูยังไงว่าใครแพ้ใครชนะและคนโหวตเนี่ยได้ให้คนโหวตบอกไว้ก่อนนะครับว่าก็ปาคนหมอกปาถ่ายก็อย่าให้มันดูสิเออห้ามให้ดูดิเออบอสถ่ายก็อย่าให้มันดูเป็น challenge แล้วเอาเสาให้ตรงนะหนึ่งสองสามถ้ารูปมอสสวยจะเป็นคะแนนของปาถ้ารูปปาร์คสวยจะเป็นคะแนนของมอสนะครับทุกคนเอาเพราะเอาถูกป่ะล่ะใช่เพราะว่ามันเรากำลังแข่งขันที่ฝีมือการถ่ายรูปใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามึงรูปที่กูถ่ายอ่ะคะแนนเยอะก็เท่ากับปาร์คชนะใช่คือดูมันอยู่ที่ยังไงก็ได้ให้ตัวเองถ่ายให้สวยใช่เพราะนั้นให้ปาออกมาดูดีช่องนี้ถ้าสมมติว่าใครโหวตด้วยการที่ว่าเป็นแฟนคลับหอยปาร์คขอให้บ้านมึงไฟไหม้แม่ไม่เอาไม่ได้หรอเผื่อปาร์คก็มีชนะบ้านไปเดี๋ยวเล่าทางโน้นเจอมุมที่ดีๆแล้วคือตรงไหนคือเราจะให้ปาร์ตยืนตรงเซ็นเตอร์นะแล้วเราก็จะรถจะไม่ชนหรอหมอไม่ก็ดูเนี่ยตรงนี้ก็ได้กูขยับถอยหลังแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นเขาเรียกโบเก้โจทย์ยากค่ะทุกคนมันมืดกล้องผมจะรอดไหมเนี่ยรอดูกันไปให้ดูรูปเมื่อกี้ลองเช็ครูปภาพเบื้องต้นแล้วนะครับผมว่า
ของกูเหี้ยมากนะครับไม่ไหวนะครับมันโฟกัสเยอะไม่พ้นนะครับของผมแม่งเหมาะแค่วิดีโอจริงนะครับแต่ราคาถือว่าต่างกันไม่มากนะครับต่างกันมากแต่ว่าของมอสนำนะของมอสราคานำของผมนะแต่ว่าเรื่องเราว่าทำคลิปวัดวิดีโอดีกว่าให้ได้แยกๆ กันแต่เนี้ยกูรู้ว่ากูแพ้แล้วแหละสวยจริงสวยไหนทุกคนได้มุมใหม่แล้วลองกันต่อเฮ้ยตากล้องนั่งท่าเซ็กซี่มากเลยอ่ะถ่ายพี่เอกมอสถ่ายไปเลยนี่นะครับตากล้องโอ้สวยงามมากเลยจ้าโอ้ยถ่ายอีกมอสถ่ายอีกเลยถ่ายเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปมึงอ่ะหนึ่งสองนี่ว้าวรูปสวยบอกว่าอย่าให้ดูมันรูปเป๊กอ้าวห้ามให้ดูมาห้ามให้ดูดิครึ่งตัวหรือเต็มตัวเต็มตัวไปเลยถ้าเต็มตัวใช่ปะโคตรที่จะรอดคือหน้าระยะหมอการให้มึงดีไซน์ท่านั่งดีเกินไปก็เป็นผลที่ไก่ปากนะเพราะว่าภาพมึงจอกมาสวยเพราะนั้นมึงต้องทำภาพให้ตัวเองดูดีเลยครับเพื่อนมาถ่ายรูปเพราะเพื่อนขายตัวครับคนนี้ขายตัวครับต้องใช้แม่ถ่ายแล้วนะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปแล้วนะจะใช้แม่เขาถ่ายรูปเหรอในขณะที่ทุกคนเตรียมตัวถ่ายรูปนะครับคุณป้าท่านนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าฉันจะปิดพุงของฉันยังไงดีนะฉันไม่สามารถปิดพุงของฉันได้การเอาเสื้อคลุมกระเป๋าอ๋อก็เลยแอบจะล้วงกระเป๋าเลยวะเขาเสียน้องซินหน่อยครับการจีบวันนี้การจีบการนะคือเยาวราชค่ะน้องซินมาเยาวราชค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะน้องซินค่ะเน่หน้าม้าแต่ป้าทำไมเคยสนใจหน้าม้าแม่เออเรียกแม่ดูบ้างใช่ป้าทำไมเคยเลยเออถ่ายให้แม่ใหม่เดี๋ยวนี้ดูหน้าม้าแม่ด้วยได้มาไปดูหน้าม้าแม่ก่อนทำท่าดูหน้าม้าแม่โอเคพอใจยากแม่ดีแม่มึงดูอีกดูอีกมาถ่ายวัดกับแม่มาเออโอเคเย็ดเขาจริงจังว่ะเขาจริงจังว่ะเขาจริงจังว่ะนี่ในขณะที่ตอนนี้เป็นสารคดีครั้งคืนเราจะพบหญิงสาววัยกลางคนออกมาที่บริเวณเยาวราชเนื่องจากว่าแถวเยาวราชจะมีการทิ้งซากรังนกไว้เขาจะทำการเก็บซากรังนกไปกินเน่ยาบิดแรงไขมันหยดลงมาแล้วต้องเป็นไฟเขียวจะสวยไฟแดงไม่สวยรอก่อนเฮ้ยแม่เราไปอย่างนั้นเดี๋ยวโหไม่ต้องตามใจตากล้องของตากล้องดิไม่ของระยะมันต้องเข้าไปใกล้เลยตอนนี้บรรดาแฟนคลับได้ทำการเดินเรียงแถวเข้ามาแล้วโอ้เย้โอ้โหช่างภาพรุมถ่ายกัน2คนนางแบบไม่รู้จะมองกล้องไหนดีเลยถ่ายกันต่อหนูเห็นร่องเนี้ยสวยดีมาไปยืนแอมนี้อย่างแบบเฮ้ยเราก็ตั้งชื่อแคปชั่นว่า6สกปรกนี่ตลอดเวลาพอเห็นคำว่าตลอดเวลาผมก็นึกถึงน้องการที่พ่อหัวเมื่อกี้เลยเป็นเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์เทวเทวโอ้โหแต่ก็อยากซื้อกล้องมาถ่ายกล้องอ่ะก็ชอบแต่ไม่มีตังค์
คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นไงครับแบบนี้ผมไม่ถ่ายเฮ้ยบอกอย่าแอบดูกันเร็วได้ๆกูถ่ายมึงเปล่าไม่อยากถ่ายไม่มาได้ถูกถ่ายไม่แล้วนี่คือเราถึงขั้นเราต้องเข้ามาในหลืมนี้แล้วหรอเฮ้ยแต่พี่จะขอใจดีเหรอถ่ายได้เข้ามาถ่ายเลยแม่เข้าไปลึกนะน่ากลัวเนี่ยตอนนี้อีมอก็เอาเสื้อเช็ดกระแพงให้เขาเรียบร้อยแล้วเสื้อเหม็นด้วยถ่ายท่านี่เอาเลียพื้นเลียพื้นเอาเลียพื้นเลยว่าเขาตุกกระมังเขาเล่าอะไรขันทวักเร็วทวักดิ arch drop arch drop มอสถ่ายรูปเหรอทวักให้แม่ดูสินี่ทวักเอ๋มันใช่ที่ไหนอะไรใช่ขอทวักที่ใช่ทวักที่ใช่เดี๋ยวนี้เร็วทวัก5 4 3ทวักงึงงักงักมันติดงึงงักงักงักงึงงักงักไปกินอะไรไปหามะม่วงมั้ยรู้ไหมทุกคนเฮ้ยลองให้นันนี่ลองท่าสวายเข้าอย่างเงี้ยไม่ยากจบแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรารวบรวมแล้วก็ทุกคนก็โหวตกันเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะคนนับคะแนนเองนะครับอาจจะตั้งจัดการติดกลัวอาจจะแบบว่าเฮ้ยว่าถ่ายจบกี่โมงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้คนได้โหวตกันนะได้เน่นางแบบมาแล้วเว้ยนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเน่อุ้ยกูถามหาความเข้ากันของการแต่งตัวก่อนคนเย็นเท้าแม่ขาดถุงเท้าไม่ได้ แม่ขาดถุงเท้าไม่ได้ใส่นี่ไปใส่ถุงเท้ากูงงนี่เฮ้ยเป็นลาลาปะเนี่ย โอ้ย ไปจ้า